ีการเซ็นมีตัวให้ออกจากราชการตกลงข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับเซ็นหรือยังหรือยังไม่มีการเซ็นไว้ไหนครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับเรื่องการตั้งกรรมการแล้วการให้ออกจากราชการที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ข่าวนะครับถอยหลังไปนิดนึง3เมษายนที่ผมได้แถลงต่อสื่อมวลชนที่รัฐสภาก็เชื่อว่ายังจำกันได้อยู่แล้วตอนนั้นพี่น้องสื่อมวลชนถามว่าท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยจะต้องถูกพักหรือออกราชการเลยหรือไม่วันนั้นผมตอบว่าทุกอย่างขอให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาตามกฎหมายแล้วก็กฎกตร.นะครับก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้คือ18เมษายนนะครับมีการรายงานพฤติการแห่งคดีตามระเบียบไม่เกี่ยวแล้วก็ท่านรองสุรเชษฐ์ก็ได้รายงานตอนต้องคดีตามระเบียบไม่เกี่ยวเช่นกันไปที่กองคดีอาญาของกองกฎหมายและคดีนะครับเป็นที่เรียบร้อยซึ่งกองคดีอาญานั้นก็ได้รายงานผมเพื่อทราบนะครับผมก็รับทราบแล้วก็ให้กองวินัยนะครับกองวินัยได้พิจารณาไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วก็กฎกตร.นะครับก็ได้รับรายงานนะครับอย่างเป็นทางการแล้วว่าพฤติการแห่งคดีนะครับกับความร้ายแรงของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าในการพิจารณาเนี่ยเราได้พิจารณาภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับว่าพฤติการแห่งคดีด้วยความร้ายแรงขนาดไหนนะครับซึ่งจากการพิจารณาแล้วพบว่ามีความร้ายแรงของข้อเท็จจริงเกิดขึ้นจากการกระทําผิดนะครับซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาคดีอาญานะครับแล้วก็จากการที่ศาลได้ออกหมายจับด้วยนะครับทั้ง5รายเลยก็จึงจำเป็นที่จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทางวินัยนะครับตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินะครับจากนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าด้วยพฤติการต่างๆแล้วก็การสอบสวนของคณะกรรมการเนี่ยคงจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับการออกราชการไว้ก่อนก็เป็นไปตามกฎกตร.ว่าด้วยการสั่งพักและออกราชการไว้ก่อนคือเราพิจารณาไปตามกรอบของกฎหมายและก็กฎกตร.ทุกประการนะครับความเคลื่อนไหวในการจะฟ้องร้องหรือทำดำเนินการอะไรโต้ตอบกลับมาผมถือว่าเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะทำได้นะครับแล้วก็ถ้าถามผมว่าหวั่นไหวไหมนะครับไม่มีความหวั่นวิตกหรือหวั่นไหวใดๆเพราะผมถือว่าในฐานะรักษาการผบ.ต้องทำทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบคำสั่งกฎกตร.ที่เกี่ยวข้องทุกประการนะครับผมไม่ได้ปรับที่จะพิจารณานะครับแต่เราพิจารณามาเป็นเวลาพอสมควรนะครับซึ่งข้อเท็จจริงพฤติการแห่งคดีและความร้ายแรงของข้อเท็จจริงปรากฏเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นการกระทำที่มีการผิดวินัยร้ายแรงเกิดขึ้นแล้วนะครับจึงจำเป็นต้องตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณาทางวินัยนายกรัฐมนตรีมีกำชับหรือสั่งการอะไรบ้างไหมครับระหว่างที่เข้าไปพบไปแจ้งหรือไม่ทราบท่านให้ดำเนินการไปตามกฎหมายระเบียบคำสั่งอย่างเคร่งครัดและรอบคอบครับเท่านั้นเองครับคำสั่งตั้งกรรมการกับออกราชการผมในฐานะรักษาการผบ.ผมเซ็นเองเซ็นแล้วใช่ไหมคะเซ็นแล้วครับเซ็นเรียบร้อยแล้วมีผลวันนี้ครับ18แต่ว่ากระบวนการออกจากราชการยังถือว่าใช้คำว่ายังต้องดำเนินการตามกระบวนการต่อไปของพรบ.ตำรวจแห่งชาติผมขอใช้คำนี้ก่อนนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการออกคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณาทางวินัยกับท่านพลเอกสุรเชษฐ์หักพานอันเนื่องมาจากถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงนะครับแล้วก็มีการออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับซึ่งเป็นไปตามการพิจารณาตามกฎกตร.ว่าด้วยการสั่งพักและออกราชการไว้ก่อนครับ